ลับมาให้กำลังใจกับสองสามีภรรยาสู้ชีวิตแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์อย่างป้ากำไลที่ตาบอดและลุงบุญธรรมที่ขาเป็นโปลิโอแต่ทั้งคู่สู้ชีวิตขี่รถขายน้ำได้เหมือนคนปกติทุกอย่างเรื่องราวของสองหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเขาสู้ชีวิตมาได้อย่างไรเราไปติดตามพวกเขากันต่อได้เลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวดูวิธีสู้เลยนะสมมติว่าตรงนี้อยู่ที่บ้านเรานั่งคุยกันนะรถกำลังจะไปขายของเดี๋ยวลุงเดินไปที่รถเลยนะว่าจะเดินไปยังไงป้าขึ้นยังไงใช่ไหมจ้าลองดูท่านผู้ชมนะว่าสดๆตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองสั่งดูลุงจะลงอย่างนี้แล้วนะลุงก็ลงเก้าอี้ไปแล้วนะเดินไปได้ไหมแตะรถเอาเองนะอีกนิดเดียวอีกยื่นมือไปถึงละยื่นมือไปถึงละโอเคคุณลุงมาทางมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะคุณป้าเนี่ยไปที่รถคุณป้ารู้จักทุกมุมเลยใช่ไหมครับจ้ะแล้วขึ้นปกติขึ้นข้างหลังมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ทุกครั้งไหมจ้ะอ๋อก็มาหาตำแหน่งที่จะขึ้นจ้ะแล้วก็ลุงก็จะไต่ขึ้นมาอย่างนี้แบบเมื่อสักต้นรายการนะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นหันหลังก่อนแล้วจึงจะหมุนกลับมานะรองเท้าก็เกี่ยวไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าเบรกใช่ไหมครับเบรกนี่เนี่ยแล้วก็จะเข้าประจำที่อย่างนี้จ้ะจะไปขายน้ำแล้วลุงจะไปขายน้ำแล้วขายน้ำลุงจะมาขายน้ำแล้วก็ลุงนี่คือที่ประจำของลุงเหรอจ้ะนะอย่างนี้นะของป้าจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนเป็นหลักครับคุณป้าตลาดนัดผู้กลางจ้ะตลาดน้ำที่จังหวัดตลาดบุรีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตลาดน้ำผู้กลางเนี่ยนะก็คนจะรู้จักเลยเนาะจ้ะรู้จักเลยครับอ้าวใครจะลองก่อนให้ลุงลุงก่อนลุงขายอะไรครับโค้กครับโค้กน้ำอัดลมอะไรก็ว่าไปนะลุงจะหยิบทุกถ้วยอย่างนี้เหรอลุงหยิบไปโอ้มันก็จะมีถุงใส่อย่างนี้เลยนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมลุงนี่ขานี่แบบไม่ได้เลยนะขยับไม่ได้เดินไม่ได้ก็จะตักน้ำแข็งใส่นะใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะก็คงจะจำบรรยากาศได้แล้วก็จะมีความอิ่มเอมใจในการมาอุดหนุนบ้านนี้ใส่เลยน้ำเขียวนี่ก็ได้น้ำเขียวนี่เหรอแช่เย็นไว้แช่ตั้งน้ำส่วนใหญ่ขายดีกว่ากันนะป้าก็ลุงลุงก็ขายดีกว่าป้าอีกอ่ะเอาทำไมอ่ะของป้าอร่อยไม่ใช่หรอของป้านั้นก็ตอนแรกๆก็ป้าขายดีกว่าเขาอ่ะได้มากกว่าผมเอาที่ขวดนึงเลยนะขวดนึงพอดีเทขวดนึงเลยนั้นคุณลุงลองยกให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ใส่อะไรอีกเอาปิดฝาโอ้นี่ๆก็เป็นอย่างงี้อันนี้เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะของลุงเค้า25บาท25บาทนะก็เป็นอย่างงี้โอ้โหนี่อิ่มเลยเนาะวางไว้อันนี้ให้เห็นว่าเป็นอย่างงี้นะกลับมาป้าแล้วป้าจะโชว์อะไรดีอ่ะกาแฟค่ะกาแฟจ้ะจำกำลังหมุนอะไรรู้ไหมแต่ตอนนี้หมุนอะไรกาแฟจ้ะโอ้รู้ด้วยนะกาแฟดูนะตักเท่าไหร่ฮะเนี่ยใส่ช้อนหนึ่งก็ได้ช้อนหนึ่งจ้ะแล้วมันจะพูนหรือมันจะครึ่งช้อนหรือยังไงก็ไม่เห็นนะพอดีจ้ะเหรอพอดีจ้ะอันนี้ไปหมุนอะไรครับเนี่ยอันนี้ฟอสฟิเมตจ้ะโอ้ฟอสฟิเมตเอาแค่ไหนช้อนเดียวจ้ะเดี๋ยวดูว่าช้อนหนึ่งจริงไหมนี่อันนี้เต็มช้อนหรือครึ่งช้อนเต็มจ้ะเนี่ยเต็มจริงๆด้วยลุงเนาะสุดยอดต่อด้วยอะไรคะต่อมาก็เป็นน้ำตาลจ้ะเรารู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้นะจ้ะวางไว้หมดแล้วนะจ้ะน้ำตาลเอาแค่ไหนเต็มช้อนเต็มช้อนเต็มเหมือนกันอ๋อใช้สูตรเต็มเอาไว้ไม่คิดว่ามันหกบ้างเลยเหรอไม่จ้ะเออเต็มจริงอ่ะอ้าวมาปิดฝาใส่อะไรอีกไหมคะแล้วก็ใส่คาราเมลจ้ะเนี่ยตรงเนี้ยผมสงสัยทำไมต้องใส่นะสูตรใส่ให้กลิ่นหอมจ้ะนั่นสิแล้วไปรู้มาจากไหนล่ะก็สูตรของป้าเองจ้ะคนอื่นก็ไม่มีนะไม่มีจ้ะอ้าวทีนี้จะเทยังไงล่ะเนี่ยเทไม่มีช้อนแล้วนะไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่ไหนอ่ะแค่นี้จ้ะอ้าวร้องเลยอะเหรอแล้วมันไม่พลาดว่ามากกว่านี้น้อยกว่านี้เหรอไม่จ้ะพอดีกะเอาเนี่ยเอาแล้วไม่มีใครช่วยนะเนี่ยแล้วมีเคยไหมขวดคาราเมลแตกไม่เคยจ้ะใส่ลงร่องตลอดจ้ะมีใส่อะไรไหมคะแล้วก็ใส่นมอันนี้อะไรครับเปิดนมจ้ะนมใส่อีกเท่าไหร่ครับใส่นมสองช้อนจ้ะโอ้ช้อนเดียวไม่ได้หรอช้อนเดียวแล้วแต่ลูกค้าชอบจ้ะแล้วแต่เลือกได้อีกสมมติอันนี้เอากี่ช้อนครับอันนี้2ช้อนสองช้อนก็ใส่ไปเคาะเคาะเพื่ออะไรคะเคาะให้ลงแล้วรู้หรือว่าลงหรือยังลงแล้วจ้ะเอ้อรู้ด้วยอ่ะเออพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะปิดฝาแล้วก็ปิดฝาถูกด้วยเออถูกด้วยลุงหัวเราะใหญ่แล้วอ่ะเรียกว่าสัมผัสเออระบบสัมผัสเอายังไงต่อคะแล้วก็ใส่น้ำน้ำอะไรคะ
ใส่น้ำร้อนตรงนี้นะจ้ะเดี๋ยวนั้นคุณป้ามันร้อนจัดหรือร้อนมากใช่ไหมจ้ะมันไม่กลัวไปโดนมือโดนอะไรหรอไม่กลัวจ้ะดูนะดูนะท่านผู้ชมผมเสียวมากเลยเนี่ยผมก็เห็นครั้งแรกพร้อมกันนะครับลงไปแล้วปื๊ดแล้วเอาแค่ไหนอ่ะกระกาเขาเองกระเองแก้วเนี่ยพอดีแค่นี้จ้ะไอ้แค่นี้มันไม่เห็นไงใช่ไหมลุงตักน้ำแข็งอ้าวนี่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 สากสากอย่างนี้เป็นอะไรฮะกาแฟเย็นจ้ะโอ้แล้วรู้ได้ไงว่ามันพอดีแล้วมันจะพอดีแก้วไหมหรืออะไรนี่ก็ต้องทำอะไรเพิ่มเอาใส่นิดนึงต้องดูว่าติดไม่ให้พอดีกับแก้วอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่ามันพอดีอ่ะจ้ะก็กะเอาอย่างเงี้ยจ้ะฮะคุณลุงจ้ะเขาจะรู้เลยว่าตรงนี้ไม่พอจะต้องเติมเหรออ๋อนี่ส่งให้แล้วจ้ะเอาฝ่ายเทจะเป็นลุงนะจ้ะอ่าฝ่ายลุงลุงมาคนต่ออ่ามาทางนี้เขาจะเต็มพอดีหรือไงอ่าพอแล้วพอดีเลยจ้ะมันจะพอดีเลยจ้ะอ้าวดูนะเอาท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมดูมันพอดีได้ยังไงอ่ะพอดีเป๊ะเลยจ้ะเออพอดีเป๊ะเลยนี่กะกะได้พอดีเลยจ้ะเอามาคุณลุงใส่ฝาปิดเนอะเออแล้วก็ใส่หลอดใช่ไหมจ้ะมาใส่หลอดจบแล้วจ้ะชูชูชูอ้าวมาแก้วนี้เท่าไหร่ครับคุณป้า30บาทจ้ะ30บาทนะดูสิจากฝีมือชงด้วยใจอ้าวเห็นเป็นอย่างนี้เนาะจ้ะเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างนี้ทุกวันจ้ะใช่ไหมตั้งแต่กี่โมงคุณลุงคุณป้า6โมงเช้าก็ออกจากบ้านแล้วจ้ะก็ไปถึงก็ประมาณ7โมง7โมงก็ถึงแล้วนะถึงแล้วขายถึงกี่โมงครับขายถึงทีก็3โมง3โมงบ่าย3โมงเย็นเย็นๆเนาะจะได้กลับไปพักแล้วจ้ะส่วนใหญ่ขายหมดหรือขายไม่หมดหรือไม่แน่บางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้เลยจ้ะมีวันที่ขายไม่ได้ด้วยเหรอจ้ะดูขายไม่ได้เพราะฝนตกมันมีฝนตกก็เลยออกมาไม่ได้ครับพอเหลือกำไรได้ทุกวันไหมคุณป้าก็ได้บางวันก็ได้แก้ว1 2แก้วอย่างเงี้ยจ้ะเราได้กินข้าวทุกวันเปล่าหรืออดเหมือนกันไปกินข้าวตอนช่วงเย็นๆเอาแต่ไม่อดนะได้ทุกมื้อนะมีเวลาเดียวกินเวลาเดียวข้าวตอนเย็นเช้าก็ต้องกินกาแฟแล้วเช้าได้กินไหมหรือกินกาแฟเช้ากินกาแฟจ้ะเช้ากินกาแฟถึงจะกลับบ้านเสร็จงานแล้วไปกินข้าวจ้ะกินข้าวเวลาเดียวน่าดูเลยเอาพูดถึงบ้านนะพูดถึงบ้านนะตอนนี้ก็ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมไม่ใช่บ้านเราเองบ้านเช่าจ้ะบ้านเช่านี่เหรอนี่เหรอชั้นเดียวเนี่ยผมเห็นแล้วตอนแรกอะออกไม่บ้านไม่ได้ต้อง5วันเขาเอาแมคโครไปขุดหน้าบ้านทำถนนแล้วก็ออกไม่ได้ตอนนี้ขุดออกไม่ได้เขาตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ต้องไปนอนสระน้ำสระน้ำสระน้ำพวกป่าจ้ะอ๋อที่เราขายของนั่นแหละจ้ะแล้วมันไม่มีเตียงไม่มีที่นอนนอนบนรถเลยจ้ะนอนบนรถรถไหนเนี่ยถังน้ำแข็งจ้ะนอนคนละถังกันอ๋อคนละถังเอาคงป้าเอาถังนี้จ้ะเลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอจ้ะเอาตอนนี้พอเข้าไปนอนนี่บางทีมันก็ในห้องขอดูหน่อยว่ามีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรไหมนะป้ามีพัดลมคนละตัวเนี่ยนะสีโล่งเลยเนี่ยเห็นแล้วโล่งเลยแล้วก็มีหม้อหุงข้าวมีหม้อหุงข้าวตู้เย็นยังใช้ได้ไหมครับเนี่ยตู้เย็นก็พอได้นะใช้ได้พอได้พอได้แล้วก็มุ้งที่นอนมีไหมเนี่ยมีผ้าปูนอนจ้ะผมไม่มีหรอกเอาผ้าปูเอาพอได้จ้ะโอ้โหแข็งแกร่งมากเลยใช่ไหมจ้ะเนาะมีท้อไหมเอาคุณป้าเอาท้อจ้ะท้อเรื่องอะไรอีกอ่ะที่ขายของไม่ได้ก็คิดจะท้อจ้ะอ๋อบางจังหวะเนาะจ้ะสุดท้ายแล้วล่ะห่วงกันและกันแค่ไหนไหมใครห่วงใครแค่ไหนไหมก็เป็นห่วงนะจ้ะบางทีเขาก็หลันก็ทะเลาะกันบ้างมันมีทะเลาะแก้เหงาเนาะเหงาแก้เหงาป้าก็บอกอย่างเขาก็ไปอย่างนะก็หยอกกันบ้างอะไรบ้างนะจากสิ่งที่เกิดเป็นชีวิตแล้วก็ต่อสู้ต้องน่ายกย่องมากทั้งคุณลุงแล้วก็คุณป้านะฮะก็ไปกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าก็คงจะได้กำลังใจจากลุงป้าไปด้วยแล้วก็คงจะมีการมาอุดหนุนอะไรต่างๆได้วิถีทางไหนก็ยังไม่รู้แหละแต่ประเด็นวันนี้มายังรายการดูซิว่ารายการวันนี้จะปันสุขอะไรให้กับคุณป้าคุณลุงได้บ้างนะครับจ้าปันสุขครับแม้ทั้งคุณลุงบุญธรรมและป้ากำไลจะสู้โดยไม่ย่อท้อกับโชคชะตาแต่ทั้งคู่ก็ยังต้องเหนื่อยในการหารายได้และใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วของปันสุขอะไรครับที่จะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบากับพวกเขาได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับ
มาถึงตรงนี้เห็นถึงการต่อสู้นะแล้วก็เป็นสิ่งน่ายกย่องเป็นสิ่งที่จะเป็นพลังต่อยังคนอื่นด้วยถ้าปันสุกอยากได้ปันสุกอะไรละเอาป้าอยากได้รถใหม่เพราะว่าคันเก่ามันโทรมแล้วจ้ะก็คือคันที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเนาะมันผุหมดแล้วอ่ะจ้ะมันผุหมดแล้วเหรอคุณลุงแล้วข้างล่างผมมันเสียบกี้หมดแล้วแล้วถ้ามันได้ใหม่หมดดีเลยจ้ะคุณป้าอยากได้จ้ะคุณลุงอยากได้เอาเมื่ออยากได้เอามาไม่เห็นแต่คุณลุงจะต้องเป็นผู้อธิบายได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงแล้วค่ะมาแล้วคุณลุงเห็นอะไร